นิทานชาดกเรื่องลิงน้อยปากแดงเรียบเรียงโดยนิรันดร์ในอดีตการนานมาแล้วมีวานรน้อยปากแดงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ณซอกผากลางป่าใหญ่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลหมากรากไม้นานาพันธุ์แต่ทว่าความอุดมสมบูรณ์จะมีอยู่เพียงช่วงฤดูฝนเท่านั้นพอถึงหน้าแล้งผลหมากรากไม้ในป่า ก็จะหมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยยกเว้นแต่บริเวณใกล้ที่อยู่ของวานรน้อยเท่านั้นที่ยังคงมีผลไม้อยู่มากพอสำหรับเป็นอาหารได้จนกว่าจะถึงฤดูฝนช่วงต่อไปวันหนึ่งวานรใหญ่ปากดำตัวหนึ่งได้ออกเสาะแสวงหาอาหารจนกระทั่งมาถึงกลางป่าใหญ่และได้พบเห็นซอกผาอันเป็นที่อยู่อาศัยของวานรน้อยปากแดงเข้ามันเห็นว่าสถานที่นี้อุดมสมบูรณ์มากจึงคิดอยากจะได้มาเป็นที่อยู่ของตนและเมื่อได้เดินดูรอบๆ บริเวณนั้นอย่างละเอียดแล้วก็ทำให้มันรู้ว่าสถานที่นี้คงอาศัยอยู่ได้นานเลยทีเดียวดังนั้นวานรใหญ่จึงคิดหาอุบายขึ้นแล้วก็เริ่มลงมือตามแผนทันทีโดยเข้าไปยืนอยู่บริเวณใกล้ซอกหินที่เป็นที่อยู่ของวานรน้อยปากแดงตัวนั้นแล้วแซงถอนใจขึ้นทำราวกับว่ามีเรื่องทุกข์ใจหนักหนาสาหัสจนไม่สามารถจะแก้ไขได้วานรน้อยได้สังเกตเห็นอาการที่วานรใหญ่แสดงอยู่นั้นก็เกิดความสงสัยจึงถามขึ้นว่านี่ท่านวานรใหญ่ท่านมีความทุกข์อะไรหรือจึงได้มายืนถอนใจอยู่อย่างนี้วานรใหญ่ได้ฟังเช่นนั้นก็คิดในใจว่าแผนของตนได้สำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วจึงกล่าวตอบว่าที่เรามายืนถอนใจอยู่นี่ก็เพราะเราสงสารท่านนั่นแหละสงสารเราในเรื่องใดหรือวานรใหญ่เห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตอบวานรน้อยไปว่าเจ้าอยู่ที่นี่ไม่รู้เลยหรือว่าอีกไม่นานป่าแห่งนี้ก็จะแห้งแล้งแล้วไม่เหมือนป่าที่เราผ่านมาเมื่อตะกี้นี้เพราะว่าในป่าด้านโน้นมีต้นมะเดื่ออันมีผลสุกอยู่เป็นจำนวนมากทั้งยังมีต้นไม้อีกหลายชนิดต้นไทรและต้นมะขวิดก็มีอยู่ไม่น้อยเจ้าน่าจะไปนะไม่ควรอยู่ให้อดอยากเลยคำพูดของวานรใหญ่ทำให้วานรน้อยอยากจะรู้ต่อไปจึงถามขึ้นว่าสถานที่ที่ท่านว่านั้นอยู่ที่ไหนและมีความอุดมสมบูรณ์จริงหรือมีสิที่ป่าโน้นเราเองก็กินมาจนอิ่มหนำสำราญแล้วก่อนที่จะมาที่นี่วานรน้อยได้ฟังเช่นนั้นก็หลงเชื่อคำพูดของวานรใหญ่จึงได้ออกจากที่อยู่ของตนโดยมุ่งหน้าไปตามทิศทางที่วานรใหญ่ปากดำบอกไว้อนิจจาบัดนี้วานรน้อยได้มาอยู่ท่ามกลางป่าเขาอันรกร้างวังเวงผลไม้ที่วานรใหญ่กล่าวถึงนั้นก็ไม่มีเลยแม้สักผลหนึ่งจึงได้นึกเสียใจขึ้นมาโธ่เราหนอเราไม่น่าหลงเชื่อเจ้าวานรใหญ่เลยเมื่อไม่ได้พบผานผลหมากรากไม้ดังกล่าววานรน้อยจึงรีบกลับสู่ที่พักของตนทันทีเมื่อมาถึงที่พักมันก็เห็นวานรใหญ่เข้าไปนั่งแทนที่ของมันเสร็จแล้วมันจึงคิดที่จะหลอกวานรใหญ่บ้างจึงกล่าวขึ้นว่าแม่วันนี้เราได้กินผลไม้จนอิ่มเลยแล้วเราก็กลับมานี่แหละวานรใหญ่ได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าวานรน้อยเอ๋ยเจ้าอย่ามาหลอกเราเสียให้ยากเลยเราไม่หลงเชื่อเจ้าหรอกวานรน้อยพอได้ยินก็โกรธมากจึงชี้นิ้วด่าออกไปว่านี่วานรใหญ่ทำไมท่านถึงกลิ้งกลอกหลอกลวงเราเช่นนี้วานรใหญ่ถึงกับหัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังพร้อมกับพูดว่าฮ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 ่าเจ้ามันโง่เองนี่นาถึงได้ถูกข้าหลอกเอาแล้วนี่เจ้ากลับมาที่นี่ทำไมอีกล่ะข้าก็กลับมาเอาที่อยู่ของข้าคืนนะสิท่านออกไปจากที่อยู่ของข้าได้แล้วเสียใจด้วยนะเจ้าวานรน้อยเอ๋ยเวลานี้เจ้าไม่มีที่อยู่อีกแล้วเจ้าจงไปเสียจากที่นี่โดยเร็วเถอะคำพูดของวานรใหญ่ทำให้วานรน้อยถึงกับนิ่งอึ้งไปเลยทีเดียวเพราะรู้สำนึกดีว่าเวลานี้
มันไม่มีทางที่จะสวานอนใหญ่ได้อย่างแน่นอนจึงตัดสินใจจากไปทั้งที่ยังรู้สึกอาลัยที่พักของตนอยู่และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้หวนกลับไปยังสถานที่นั้นอีกเลยจนตลอดชีวิตนิทานชาดกเรื่องนี้ได้ชี้เห็นว่าการกระทำสิ่งใดก็ตามก่อนทำก็ควรจะพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเหมือนดังวานอนน้อยปากแดงตัวนั้นที่ถูกเขาหลอกเอาสถานที่อยู่อาศัยไปเพราะไม่ได้คิดใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนฉะนั้นหากบุคคลใดมีความเฉลียวฉลาดรู้จักคิดพินิจพิจารณาเหตุผลทุกประการอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้วก็ย่อมจะประกอบกิจการงานใดๆก็ตามให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหากมีความผิดพลาดอยู่บ้างก็คงไม่มากนักหรืออาจจะไม่ผิดพลาดเลยเป็นต้นจึงใคร่ขอฝากข้อคิดนี้ไว้แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและนิทานชาดกเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าความหลงในอดีตการที่ผ่านมาหลายศตวรรษสมัยพระพุทธองค์ทรงโปรดเวนยสัตว์ไปทั่วแว่นแคว้นแดนไกลทั้งหัวเมืองน้อยใหญ่ในกรุงเวสาลีพระองค์ก็ได้ทรงปรารภถึงบุตรชายของช่างตัดผมคนหนึ่งซึ่งพำนักอาศัยอยู่ในเมืองเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าบิดาของบุรุษหนุ่มผู้นั้นเป็นช่างตัดผมของหลวงสามารถจะเข้าไปสู่พระราชฐานได้ทุกเวลาบิดาของบุรุษผู้เป็นช่างตัดผมคนนี้เป็นผู้ที่เลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นผู้มีศีลมีสัตว์มีคุณธรรมประจำใจประพฤติปฏิบัติตามบทบัญญัติของศีล5อย่างครบถ้วนและเคร่งครัดทุกประการวันหนึ่งช่างตัดผมผู้นี้ได้พาบุตรชายซึ่งมีชื่อว่ามาริตเข้าไปในพระราชฐานเพื่อจะฝากฝังเข้าทำงานกับขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งในขณะที่เดินผ่านเข้ามาในพระราชฐานก็เป็นเวลาเดียวกับพระธิดาของพระเจ้ากรุงเวสาลีได้เสด็จผ่านมาพอดีและก็ได้ประจันหน้ากับบุรุษหนุ่มผู้เป็นบุตรชายของช่างตัดผมเข้าอย่างจังเพียงได้สบสายตาและได้เห็นพระสิริชมอันงดงามดุจเทพธิดาของนางเพียงครั้งเดียวบุตรชายของช่างตัดผมหรือมาริตก็เกิดความรักความลุ่มหลงในตัวนางขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่มีโอกาสจะเข้าไปพูดจาปราศัยอะไรกับนางเพียงแต่ได้สบสายตากันครั้งเดียวแล้วนางก็เสด็จผ่านไปเมื่อกลับจากพระราชฐานไปถึงบ้านก็มีจิตเร่าร้อนกระวนกระวายใจเกิดความคิดถึงอยากเห็นหน้าอยากอยู่ใกล้ชิดกับพระธิดาของพระเจ้ากรุงเวสาลีตลอดเวลานับวันความรู้สึกดังกล่าวก็เพิ่มทวีมากขึ้นจนแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะความรักความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเจ้าหนุ่มผู้ใฝ่สูงหรือมาริตบอกกับตนเองอย่างแน่วแน่ว่าถ้าแม้ไม่ได้พระธิดาของพระเจ้ากรุงเวสาลีมาเป็นคู่ครองก็ขอยอมตายเสียดีกว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอาการเงียบเหงาเศร้าสร้อยของบุตรชายหาได้รอดพ้นจากการสังเกตของผู้เป็นบิดาไม่ดังนั้นผู้เป็นบิดาจึงเข้ามาเรียบเคียงซักถามความจริงในเรื่องนี้จากบุตรชายซึ่งมาริตก็เปิดเผยกับบิดาโดยไม่ได้ปิดบังเมื่อผู้เป็นพ่อได้รับทราบเช่นนั้นก็กล่าวคำปลอบโยนและชี้แจงเหตุผลให้บุตรชายฟังว่าเจ้าจงหักห้ามใจเสียดีกว่ามาริตอย่าไปคิดพะวงหลงไหลโดยไม่มีประโยชน์เลยแต่มาริตได้ตอบว่าแต่ฉันรักนางจริงๆนะพ่อวันที่ฉันได้เห็นหน้านางในวังนางก็ยิ้มให้ฉันผู้เป็นพ่อจึงแย้งว่านางอาจจะยิ้มโดยมารยาทมากกว่าเจ้าอย่าเข้าใจผิดคิดมากไปเลยมาริตกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่โดยมารยาทหรอกพ่อฉันอ่านสายตาของนางออกนางต้องชอบฉันชอบแน่ๆพ่อช่วยฉันหน่อยนะพ่อเจ้าจะให้พ่อช่วยยังไงมาริตรีบตอบทันทีว่าพ่อมีโอกาสเข้าออกในวังได้ทุกเวลาพ่อย่อมหาทางที่จะพบและพูดจากับนางได้จะให้พ่อพูดกับนางว่าอย่างไรพ่อก็บอกกับนางตามตรงว่าฉันหลงรักนางมากอยากจะหาโอกาสพูดจา
และอยู่ใกล้ชิดกับนางสักครั้งนางจะเปิดโอกาสให้ฉันได้พบเมื่อไหร่เวลาใดเจ้าพูดอะไรหรือนี่มาริตทำไมหรือพ่อมาริตถามอย่างงงๆผู้เป็นพ่อกล่าวเตือนสติว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่านางเป็นใครและเจ้าเป็นใครมันแตกต่างกันขนาดไหนเจ้ากำลังจะหาเคราะห์ให้ตัวเองเสียแล้วมาริตก็ตอบโดยไม่ต้องคิดว่าฉันยอมตายพ่อขอเพียงฉันได้มีโอกาสพูดจาและอยู่ใกล้ชิดกับนางสักครั้งก็พอพ่อช่วยฉันหน่อยนะพ่อเจ้าอยากจะให้พ่อขอหลุดจากบ่างั้นหรือมาริตจึงอ้อนวอนว่าโทษพ่อมันคงไม่ไร้แรงถึงอย่างนั้นหรอกนะฉันเข้าใจสายตาและความรู้สึกของนางที่มีต่อฉันดีถ้าพ่อพูดกับนางนางจะต้องเปิดโอกาสให้ฉันได้พบแน่นอนผู้เป็นพ่อกล่าวตัดบทว่าไม่ละไม่ละพ่อไม่เอาด้วยพ่อยังไม่อยากตายโทษพ่อแม้ช่างตัดผมผู้เป็นพ่อจะพยายามพูดจาชี้แจงตักเตือนและนำเหตุผลต่างๆมาอ้างให้ฟังแต่บุตรชายผู้กำลังตกอยู่ในความลุ่มหลงก็หาเชื่อฟังไม่วันทั้งวันเขาจะปล่อยเวลาให้หมดไปโดยการครุ่นคิดถึงวิธีการที่จะได้พบปะกับนางเพื่อสารภาพกับนางและได้นางมาเป็นภรรยาตามความตั้งใจที่ได้มั่นหมายไว้ให้จงได้แต่แล้วก็มืดแปดด้านมองไม่เห็นช่องทางหนึ่งช่องทางใดที่จะสำเร็จผลเลยระยะนี้มาริตเงียบเหงาเศร้าซึมลงไปมากวันทั้งวันแทบจะไม่ยอมแตะต้องอาหารเลยทำให้สุขภาพเริ่มทรุดโทรมร่างกายผายผอมลงไปทุกวันช่างตัดผมผู้เป็นพ่อไม่อาจจะเพิกเฉยต่อไปได้จึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับบรรดาญาติพี่น้องและขอร้องให้ทุกคนมาช่วยกันพูดจาชี้แจงตักเตือนเพื่อให้บุตรชายเลิกล้มความคิดอันเป็นไปไม่ได้นี้เสียซึ่งทุกคนก็ยินดีให้ความช่วยเหลือโดยผู้เป็นพี่ได้กล่าวขึ้นก่อนว่ามาริตน้องต้องคิดนะว่านางเป็นกษัตริย์เป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงเวสาลีซึ่งมีฐานันดรศักดิ์สูงส่งกว่าน้องอย่างเทียบกันไม่ได้นางจะมาพะวงสนใจอะไรในตัวน้องคิดไปก็เสียเวลาเปล่าๆน้องควรลืมนางเสียดีกว่ามาริตก็กล่าวตอบว่าฉันลืมนางไม่ได้หรอกพี่ฉันรักนางมากเมื่อป้าได้ฟังเช่นนั้นก็เข้ามาช่วยพูดอีกคนเจ้าต้องคำนึงถึงความแตกต่างกันให้มากนะมาริตเขาเป็นเจ้าแต่เราเป็นไพร่เจ้ากับไพร่จะมาร่วมชีวิตกันได้อย่างไรเจ้าต้องคิดถึงเหตุผลในเรื่องนี้ให้มากแต่มาริตก็ยังยืนยันคำตอบเดิมว่าถึงอย่างไรฉันก็ตัดใจไม่ได้หรอกป้าฉันรักนางจริงๆผู้เป็นน้าก็มากล่าวตักเตือนให้สติอีกว่ามาริตเจ้าอย่าลืมว่าหงกับกาน่ะจะมาอยู่ร่วมกันไม่ได้มันต่างชั้นวรรณะกันนางไม่มาอะไรใยดีในตัวเจ้าหรอกจงเลิกคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เสียเถิดเพราะไม่เกิดผลดีอะไรขึ้นมามาริตตอบอย่างเศร้าสลดว่านาไม่รู้หรอกว่าฉันรักนางมากเพียงใดฉันตัดใจอย่างที่นาพูดไม่ได้หรอกผู้เป็นอาก็มาช่วยพูดกล่าวเตือนอีกว่าเจ้าอย่าวู่วามหักหานกระทำการผิดๆไปเป็นอันขาดเพราะผลร้ายจะมาตกแก่ตัวเจ้าเองอย่าลืมนึกถึงกฎมนเทียนบานให้มากถ้าจบพลาดคอจะหลุดจากบาได้ง่ายๆฉันไม่กลัวกฎมนเทียนบานหรอกอาฉันยอมตายมาริตกล่าวในที่สุดแม้ผีป่านาอาซึ่งเป็นญาติสนิทของมาริตจะมาช่วยกันชี้แจงแสดงเหตุผลให้คำแนะนำตักเตือนสักเพียงใดก็หาเชื่อฟังไม่มาริตยังคงคร่ำครวญข้าหนึ่งหาแต่พระธิดาผู้เลยชมอยู่ไม่เว้นแต่ละวันด้วยความรักและความลุ่มหลงอันแรงกล้าทำให้มาริตบุกรุกเข้าไปในเขตพระราชฐานเพื่อจะพบนางอันเป็นที่รักของเขาให้ได้แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะภายในพระราชฐานมีทหารรักษาการอยู่อย่างแน่นหนาเพียงก้าวแรกที่โผล่หน้าเข้าไปก็ถูกตะเพิดไล่กลับออกมาทันทีความผิดหวังตรอมตรมอันเกิดจากความลุ่มหลงอย่างขาดสติสัมปชัญญะทำให้มาริตถึงกับไม่เป็นอันกินอันนอน
ร่างกายสูบผอมลงทุกวันทุกวันในที่สุดก็ถึงกับล้มป่วยลงและเป็นการล้มป่วยอย่างหนักจนเกินความสามารถของแพทย์ที่จะเยียวยาได้และแล้ววาระสุดท้ายในชีวิตของผู้ขาดสติขาดความยั้งคิดก็มาถึงนั่นคือเขาต้องจากโลกไปท่ามกลางความเศร้าสลดของบรรดาญาติพี่น้องทุกคนนายช่างตัดผมผู้เป็นพ่อได้จัดการทำศพบุตรชายเงียบๆโดยไม่บอกเล่าให้ใครรู้นอกจากญาติสนิทเท่านั้นเมื่อได้จัดการศพบุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีบตรงดิ่งไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องราวความจริงทั้งหมดของบุตรชายให้พระองค์ทรงทราบโดยละเอียดเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงรับฟังจนจบแล้วก็ทรงตรัสชาดกเรื่องนี้ให้ฟังในอดีตการที่ผ่านมาครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีปรากฏว่ามีราชสีอยู่10ตัวเป็นน้องชายเสีย6ตัวเป็นน้องหญิง1ตัวพี่ชาย1ตัวรวมทั้งพ่อและแม่ก็เป็น10ตัวด้วยกันราชสีทั้งหมดอาศัยอยู่ในถ้ำทองภายในป่าหิมพานต์ใกล้ๆกับบริเวณถ้ำทองมีถ้ำแก้วผลึกอยู่อีกถ้ำหนึ่งในถ้ำแก้วผลึกนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ภายหลังที่พ่อแม่ของราชสีทั้งหมดได้ตายลงแล้วราชสีผู้เป็นพี่ชายใหญ่ได้พาน้องทั้ง6ไปเที่ยวเสาะแสวงหาอาหารมาเลี้ยงน้องสาวซึ่งอยู่ในถ้ำแต่เพียงลำพังและก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้เป็นปกติตลอดมาข้างฝ่ายสุนัขจิ้งจอกซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแก้วผลึกใกล้ๆกันเมื่อได้พบเห็นนางราชสีเข้าก็เกิดมีจิตใจผูกพันรักใคร่ขึ้นมาทันทีสุนัขจิ้งจอกจะถือโอกาสตอนที่พี่ชายทั้งหมดของนางราชสีออกไปหาอาหารแล้วตนจึงแวะเวียนมาที่ถ้ำทองเพื่อเกี่ยวพาราสีนางราชสีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเผ่าพันธุ์แต่อย่างใดโดยสุนัขจิ้งจอกกล่าวว่าน้องหญิงอยู่ในถ้ำแต่เพียงลำพังผู้เดียวเช่นนี้ไม่เงียบเงาเปล่าเปลี่ยวแย่หรือนางราชสีกล่าวตอบว่าแล้วเรื่องอะไรของเจ้าที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นสุนัขจิ้งจอกพูดต่อไปว่าเรากลัวว่าน้องหญิงจะเหงาก็เลยมาเป็นเพื่อนคุยด้วยนางราชสีกล่าวตัดเยื่อใยว่าข้าไม่ต้องการพูดกับเจ้าจงกลับไปเสียเถิดสุนัขจิ้งจอกยังตื้อต่อไปว่าน้องหญิงคงจะไม่รู้จิตใจอันแท้จริงของเราที่มีต่อน้องหญิงนางราชสีตอบว่าข้าไม่ต้องการรับรู้สุนัขจิ้งจอกจึงได้สารภาพว่าเราขอบอกตรงๆว่าเรารักน้องหญิงตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบเห็นน้องหญิงทีเดียวน้องหญิงจงไปอยู่กินกับเราในถ้ำแก้วผลึกเถิดเรารับรองว่าเราจะหาความสุขให้น้องหญิงและจะเป็นผู้หาอาหารมาเลี้ยงน้องหญิงเองนางราชสีชักรำคาญจึงตวาดไปว่าไปออกไปจากถ้ำข้าเสียเดี๋ยวนี้ก่อนที่พี่ชายทั้งหมดของข้าจะกลับมาสุนัขจิ้งจอกกล่าวตัดพ้อว่าน้องหญิงไม่น่าจะใจไม้สารกรรมต่อข้าถึงเพียงนี้เลยเมื่อเอ่ยปากไล่ข้าแล้วข้าก็จะไปเมื่อสุนัขจิ้งจอกกลับไปแล้วสักครู่ใหญ่ๆราชสีผู้เป็นพี่ชายทั้ง6ก็กลับมาและนำอาหารไปให้น้องสาวแต่นางราชสีก็ไม่ยอมกินทำให้พวกพี่ๆทั้ง6อดแปลกใจไม่ได้จึงพยายามซักไซ้ไล่เลียงนางราชสีจึงเล่าความจริงให้ฟังว่ามีสุนัขจิ้งจอกมาพูดจาล่วงเกินเกี่ยวพาราสีนางพวกพี่ๆทั้ง6ได้รับฟังเช่นนั้นก็พากันโกรธแค้นสุนัขจิ้งจอกอย่างยิ่งจึงซักถามน้องสาวว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนนางราชสีเข้าใจว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่ในอากาศเพราะมองเห็นแก้วผลึกที่อยู่ในถ้ำมีรูปลักษณะเหมือนอากาศนางก็บอกไปตามความเข้าใจของนางเช่นนั้นเมื่อพี่ๆทั้ง6ไปสำรวจก็เห็นเป็นจริงเป็นจังไปด้วยจึงพากันวิ่งโลดแล่นเข้าใส่ด้วยอารมณ์โทสะทำให้หน้าอกไปกระแทกเข้ากับก้อนแก้วผลึกที่อยู่ปากถ้ำจนอกแตกตายหมดทั้ง6ตัวครั้นพี่ชายใหญ่ซึ่งเป็นพี่ทั้งหมดของราชสีกลับมาถึงและได้ทราบความจริงจากน้องสาวเช่นนั้นก็มาคิดและพิจารณาดูอย่างรอบคอบเห
เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่สุนัขจิ้งจอกจะอาศัยอยู่ในอากาศจึงได้ไปสำรวจโดยที่ปากถ้ำแก้วผลึกอย่างละเอียดก็รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ในถ้ำนั่นเองด้วยความโกรธแค้นจึงแผดเสียงสนั่นขึ้นอย่างกึกก้องจนปัตตภีแทบจะถล่มทลายสุนัขจิ้งจอกได้ยินเสียงอันน่าสะพรึงกลัวของราชสีห์ผู้เป็นพี่ชายใหญ่เช่นนั้นถึงกับหัวใจวายตายไปด้วยความเกรงกลัวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่าเรื่องของอดีตที่ผ่านมานี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ในชาติปัจจุบันอีกตรงกับเหตุการณ์ที่ช่างตัดผมได้นำมากราบทูลให้พระองค์ทรงทราบทุกประการสุนัขจิ้งจอกในอดีตการได้กลับชาติมาเกิดเป็นมาริตบุตรชายของช่างตัดผมนางราชสีในครั้งนั้นก็คือพระธิดาผู้ทรงสิริโฉมของพระเจ้ากรุงเวสาลีส่วนราชสีผู้เป็นพี่ชายใหญ่ก็เกิดมาเป็นพระพุทธองค์เรื่องที่จบลงนี้ให้ข้อคิดว่าผู้ที่มักใหญ่ไฝ่สูงจนเกินศักดิ์ไม่รู้จักประมาณตัวทะเยอทะยานในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่บังควรย่อมจะเกิดทุกข์และเกิดผลร้ายขึ้นได้ในภายหลังเช่นเดียวกับนิทานชาดกเรื่องนี้ดังนั้นจึงควรสังวรระวังและต้องรู้จักประมาณตนโดยให้สำนึกเสมอว่าชาติตระกูลยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติบริวารความรู้และความดีของเรามีอยู่มากน้อยเพียงใดหากจะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไปก็ควรจะประมาณตนรู้ถึงสถานภาพที่แท้จริงของตนอย่าให้เกินเลยไปเป็นอันขาดเพราะมันอาจจะเกิดทุกข์เป็นผลร้ายขึ้นได้ดังเช่นมาริตบุตรชายของนายช่างตัดผมซึ่งเป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงไม่ประมาณตนผลที่ได้รับก็คือความผิดหวังและความตายดังคติธรรมของคนรุ่นก่อนที่กล่าวเตือนไว้ว่ามิอาจเอื้อมเด็ดดอกฟ้ามาถนอมสูงนักมักจักตรอมอกไข้เลือกเด็ดแต่ดอกพยอมยามยากชมนาสูงก็สอยด้วยไม้อาจเอื้อมเอาถึง